สามตัวโผหญิงชาวนครปฐมทำบุญโครงกระดูกมนุษย์โบราณ 3,000 ปีเห็นชัดๆ3ตัวตรงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านได้ร่วมทำบุญนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 3,000 ปีนะคะหลังขุดพบที่บ้านของลุงแจ้งนะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะปรากฏว่ามีเลขโผล่ขึ้นมาจริงๆนะคะไปกันเลยค่ะไปที่บ้านเลขที่2หมู่5ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นบ้านของนายสมเกียรติบริบูรณ์หรือลุงแจ้งอายุ55ปีนะคะได้จัดทำบุญเลี้ยงพระเพลนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 3,000 ปีนะคะหลังขุดพบที่บริเวณที่ดินของลุงแจ้งเองนะคะพร้อมเครื่องดินเผานะคะแล้วนำมาเก็บไว้ที่บ้านนะคะนางสิริพรทรัพย์ทวีอายุ66ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดนครปฐมนะคะที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าได้เข้ามาดูโครงกระดูกมนุษย์โบราณนะคะและก็ซากฟอสซิลนะคะขวานหินเครื่องปั้นดินเผานะคะรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ของคนโบราณที่มีอายุกว่า 3,000 ปีที่บ้านลุงแจ้งนะคะและเธอก็บอกว่าเธอเห็นตัวเลข3ตัวโผล่มาจริงๆนะคะ3ตัวที่ว่านี้เห็นที่เครื่องปั้นดินเผานะคะเลขที่เธอเห็นก็คือ814นะคะ814นะคะเธอจึงได้ซื้อพวงมาลัยมาถวายนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญกับลุงแจ้งนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้ส่องเลขอ่างน้ำมนต์หรือขันน้ำมนต์ที่พระท่านทำในพิธีทำบุญดังกล่าวด้วยนะคะนี่เลยนะคะเราจะให้ท่านรับชมขันน้ำมนต์แบบชัดๆนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเลข5บางคนก็บอกว่าเป็นเลข9นะคะบางคนก็บอกว่าเป็นเลข7เลข2ประมาณนี้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรื่องพวกนี้อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะเห็นเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ทำบุญให้โครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 3,000 ปีนะคะนี่เลยนะคะส่องแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะขอให้มนุษย์โบราณอายุกว่า 3,000 ปีให้โชคกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ